คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่มีปัญหาปลูกยางและต้นยางไม่โตหลายคนนะคะปลูกยางไปแล้วตั้งแต่ต้นฝนนี่มา 2-3 เดือนยางก็ยังไม่โตเลยจะทำอย่างไรมันมีอะไรบ้างล่ะหญ้าก็กำจัดไปแล้วทำไมไม่โตปุ๋ยก็ใส่ไปแล้วเลยครูพิสมัยช่วยบอกหน่อยไม่ต้องห่วงค่ะครูพิสมัยมีคำตอบค่ะเดี๋ยวครูพิสมัยจะเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมาบอกนะคะว่าทำไมถึงไม่โตคุณอยู่ในไลฟ์นี้ติดตามตลอดนะคะคุณโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอครูพิสมัยเพราะครูพิสมัยจะได้นำเอาความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทมีประสบการณ์การทำงานทางด้านยางพารากับหน่วยงานภาครัฐค่ะในระดับประเทศเลยนะคะทำงานมา35ปีตอนนี้ครูพิสมัยได้มีโอกาสนะคะที่ผ่านมาครูพิสมัยได้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีระดับโลกค่ะและก็ได้นำความรู้ระดับโลกเลยนะคะมาช่วยเกษตรกรชาวสวนยางค่ะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยครูพิสมัยได้นำความรู้ตรงนี้แหละค่ะไปคลุกคลีทำงานร่วมกับชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะและได้ใช้ประสบการณ์ไปช่วยเหลือให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสนใจแล้วใช่ไหมคะครูพิสมัยถึงบอกว่าคุณโชคดีแล้วที่เข้ามาฟังไลฟ์นี้เพราะคุณจะได้ความรู้ระดับพรีเมียมจากครูพิสมัยค่ะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางให้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยที่นำความรู้การทำสวนยางแนวใหม่ก็คือความรู้ที่เรามีการวิจัยพัฒนามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนจากจุดเดิมไปจุดใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นอันที่2ก็คือลดค่าใช้จ่ายอันที่3ก็คือลดการใช้แรงงานค่ะเพราะการใช้แรงงานเป็นปัญหามากค่ะสำหรับชาวสวนยางทำอย่างไรเราจะถึงได้ทำน้อยแต่ได้มากแต่ค่ะเราไม่ต้องไปทำเยอะเหมือนเดิมเห็นไหมคะพรีเมียมไหมคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่ถามมาว่าปลูกยางแล้วยังไม่โตทำอย่างไรดีครูพิสมัยมีหัวข้อนึงค่ะที่จะมาเล่าสู่กันฟังที่เจอเยอะนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยในสวนยางส่วนใหญ่เราจะละเลยไปค่ะในการปลูกเราก็ปลูกมาดีทำทุกอย่างดีหมดกำจัดวัชพืชก็ดีใส่ปุ๋ยแต่ว่าทำไมถึงไม่โตครูพิสมัยมีความลับค่ะจะมาเล่าสู่ฟังนะคะสาเหตุที่ต้นยางไม่โตก็คืออันแรกก็คือธาตุอาหารไม่เพียงพอค่ะเราจะต้องรู้ด้วยว่าดินของเราเป็นแบบไหนเพราะว่าอย่างในเขตปลูกยางเดิมนะคะทางเขตภาคใต้หรือภาคตะวันออกแถวจันทบุรีตราดนะคะก็ปลูกยางมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วปลูกยางจนถึงเดี๋ยวนี้ถือว่าปลูกยางไป4รอบนะคะบางสวนได้4รอบบางสวน3รอบค่ะคิดดูสิว่าธาตุอาหารจะเหลืออยู่หรือคะธาตุอาหารก็น้อยลงค่ะเอาธาตุอาหารน้อยทีนี้จะทำอย่างไรมันไม่พอเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาสมัยรุ่นปู่รุ่นโบราณที่ผ่านมานะคะรุ่นแรกๆที่เขาปลูกยางสมัยนั้นเป็นป่าเปิดใหม่ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ดีและพอปลูกรอบที่2ก็ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ลดลงรอบที่3ก็ยิ่งลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมาใส่ปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็ในเขตปลูกยางใหม่ค่ะเขตแห้งแล้งอย่างภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็หลบไม่ได้นะคะเพราะว่าดินที่ปลูกพืชไร่ที่ทำพืชไร่หรือทำการเกษตรจากอื่นมาก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางด้วยนะคะอย่างไรก็ตามต้นยางต้องการปุ๋ยนะคะทีนี้ปุ๋ยธาตุอาหารให้เพียงพอถ้าเราไม่รู้นะคะขอให้เรารู้ว่าดินของเราเป็นแบบไหนก็คือดินที่จะใช้ปลูกยางนะคะก็คือดินร่วนบนเหนียวกับดินร่วนบนทราย
เพื่อนๆคงนึกออกนะคะว่าจะแยกยังไงดินร่วนคือดินเหนียวจัดก็ปลูกยางไม่ได้อยู่แล้วล่ะพวกเราก็คงรู้กันหรือดินทรายจัดก็ปลูกยางไม่ได้มันจะต้องมีเหนียวบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราตรวจสอบง่ายๆก็คือเราก็ขุดดินลงไปสัก30เซนแล้วก็เอาดินมาใส่น้ำนะคะผสมน้ำพอชุ่มๆแล้วก็บีบใช้กำปั้นนะคะใส่ในเศษมือนะคะแล้วเราก็บีบอย่างเงี้ยถ้าไอ้มีดินออกมาตามซอกนิ้วเราอันนี้คือมีดินเหนียวผสมนะคะอันนี้ดูง่ายๆค่ะถ้าเป็นดินทรายจัดๆนะคะพอปีดอย่างเงี้ยมันจะร่วนออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบดินง่ายๆนะคะว่าดินเราเป็นดินร่วนเหนียวหรือว่าดินร่วนทรายหรือว่าก็คงดูถ้าใครสงสัยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะอินบ็อกซ์มาถามครูพิสมัยได้นะคะทีนี้ใครใส่ปุ๋ยนี่ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการใส่ด้วยนะคะใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกอัตราด้วยค่ะสำคัญนะคะว่ามีคำถามมาเยอะค่ะว่าใส่ปุ๋ยข้ออย่างเดียวได้ไหมใส่ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวได้ไหมปุ๋ยพวกนี้มันจะมีความดีมีข้อดีกันคนละอย่างนะคะการที่เราใส่ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวทำให้ดินดีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ทำให้โครงสร้างของดินดีก็คือพวกนี้เขาจะไปช่วยผสมคุกเข้ากับดินทำให้โครงสร้างของดินที่แน่นทึบให้มันโปร่งขึ้นนะคะก็ทำให้ธาตุรากยางสามารถที่จะรับออกซิเจนรับอะไรได้มาช่วยในการเจริญเติบโตแต่ว่ามีข้อเสียก็คือเขามีปริมาณธาตุปุ๋ยน้อยมากค่ะปริมาณปุ๋ยไม่เพียงพอยังในปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายทั้งรวมทั้งปุ๋ยคอกนะไม่ว่าปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยค้างคาวค่ะปุ๋ยค้างคาวอาจจะมีสูงขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่สูงมากค่ะแค่ 3% แต่ปุ๋ยอื่นค่ะมีประมาณ 1-2% เองค่ะน้อยไม่เพียงพอกับต้นยางนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มนะคะวันนี้เราจะพูดถึงปุ๋ยเคมีก่อนเดี๋ยวใครสนใจว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ทำอย่างไรตามครูพิสมัยนะคะเดี๋ยวครูพิสมัยจะมาไลฟ์ในวันถัดไปนะคะวันนี้ดูนี่ก่อนค่ะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเราจะใส่เราต้องใส่ให้เหมาะสมกับต้นยางค่ะทำอย่างไรว่าเราใส่ถูกสูตรสูตรที่เราจะใส่มีสูตรอะไรบ้างแล้วก็ถูกที่ถูกที่มาก่อนนะคะว่าถูกที่นี่ครูพิสมัยไปเจอมาค่ะและหลายสวนนะคะน่าเสียดายมากนะคะไปใส่ชิดกับต้นยางเลยโดยเฉพาะยางเล็กนะคะไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามก็ทำให้ต้นยางเขาได้ปุ๋ยอะค่ะเขามีความเค็มอยู่แล้วไปใส่ชิดเกินไปก็ทำให้ต้นยางตายได้ค่ะเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพนะคะจะต้องใส่ห่างจากต้นยางค่ะถ้าใส่เป็นวงรอบเลยค่ะขุดให้ใช้จอบถากนะคะจอบถากแล้วก็จะได้พรวนดินรอบๆโคนต้นด้วยก็คือถ้าเป็นยางเล็กนะคะยางเล็กที่เพิ่งเปิดใหม่ก็ให้ห่างจากต้นยางประมาณสัก10เซนก็ได้ค่ะถ้าเป็นยางเล็กนะคะก็หลังจากที่เราปลูกไปแล้วสัก2เดือนนะคะตอนนี้ต้นยางก็ยังไม่ได้ส่งพุ่มไม่ได้ใหญ่มากเราก็ห่างสัก10เซนนะคะถึงจะไปปลูกที่โคนต้นหรือว่าถ้าเป็นยางใกล้จะ1ปีนะคะเราก็ให้ห่างมาสัก30เซนนะคะแล้วก็ขยับไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายกับต้นยางค่ะทีนี้ถูกที่แล้วไม่พอต้องถูกเวลาด้วยและหลายคนไปใส่ปุ๋ยรอฝนครูพิสมัยไปเจอนะคะเห็นเกษตรกรเข้ามาซื้อต้นไม้นะคะที่จะไปปลูกรอบๆสวนยางเขาก็เล่าให้ครูพิสมัยฟังว่าเนี่ยเขาตกใจเขากุ้มใจมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะเขาปลูกยางมาเป็นอาทิตย์แล้วฝนไม่ตกก็รอฝนอยู่นั่นแหละฝนเพิ่งจะมาตกเมื่อคืนเนี่ยตกหนักก็เลยรีบมาซื้อไม้ต้นไม้ป่าไปปลูกรอบๆต้นยางนะคะไปปลูกรอบๆแถวไอ้รอบๆสวนยางค่ะถ้าเป็นไม้บางลมนะคะอันนี้ครูพิสมัยก็เลยบอกโอ้ทำไมถึงได้ไปเสี่ยงขนาดนั้นต้นยางต้นละเท่าไหร่คะในที่เพื่อนๆอยู่นะคะอย่างในเขตครูพิสมัยอยู่นะคะที่ชัยเชิงเทราค่ะถ้าเป็นยางชำถุง2ฉัตรนะคะสวยๆนะคะจะอยู่ประมาณ30บาทนะคะ1ฉัตรก็พอๆกันนะคะเพราะว่า1ฉัตรโตกับ
สองฉัตรก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือราคาคิดดูสิคะว่าเราซื้อยาชำถงไปอย่างเช่นไร่นึงนะคะเราไปปลูกอันนี้ก็ใช้ประมาณ76ต้นเราเสียค่าใช้จ่ายตั้ง 2,000 กว่าบาทนะคะเกือบ 3,000 บาทปรากฏว่าเราไปปลูกเสี่ยงอย่างนั้นนะไม่มีฝนอันนี้นั่นมากเลยค่ะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะคะเราอย่าไปเสี่ยงอย่างนั้นค่ะการใส่ปุ๋ยก็เช่นเดียวกันค่ะอย่าไปใส่ปุ๋ยแล้วก็รอฝนสมัยนี้เป็นยุคใหม่ค่ะยุคไอทีเราสามารถดูในอินเทอร์เน็ตได้เขาจะประกาศเลยว่าช่วงนี้พายุเข้ามีฝนมีอะไรเนี่ยเราก็ดูนะคะดูข้อมูลถ้ายังไม่นั่นก็คือข้อมูลพิมพ์ไปเลยว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปแล้วเราดูว่าเขาจะมีประกาศได้ว่าจะมีฝนช่วงไหนช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้รู้ถ้าเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเราก็อย่าไปใส่นะคะเพราะฉะนั้นให้ใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วงที่มีพายุเข้าก็อย่าไปใส่เดี๋ยวไปใส่แล้วก็ปรากฏว่าปุ๋ยเราหวานแล้วปุ๋ยเราไปหมดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าจะช่วยได้ก็คือนี่แหละค่ะขุดรอบต้นยางนะคะขุดเป็นคูรอบต้นยางแล้วก็ใส่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแต่ทีนี้บางคนบอกว่าใช้แรงงานเยอะเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะก็ขุดหลุมไปขุดสัก2หลุม3หลุมก็ได้ค่ะรอบๆต้นยางนะคะเดี๋ยวรากเขาก็ไปกินเองอันนี้ก็คือเป็นการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะปุ๋ยที่จะใส่แล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือในช่วงที่หลังจากที่ฝนตกมาสักคือ 2-3 รอบนะคะตอนต้นฝนนะคะหรือว่าในช่วงกลางฝนหรืออะไรปลายฝนก็แล้วแต่จะต้องมีความชื้นนะคะความชื้นบางคนบอกว่าเหยียบดินแล้วดินไม่ลื่นอะไรเงี้ยหรือว่าดินไม่จมนะคะไม่จมเท้าแต่ว่าเราจับดูก็ได้ค่ะแต่ทีนี้มันก็จะมีนะคะดินบางที่อย่างที่นี่ค่ะเป็นดินชุดแถวจังหวัดชัยศรีสาวประจินบุรีนะคะจะเป็นดินชุดกบินบุรีค่ะเป็นดินลูกรังตัวผิวหน้าเขาเปียกแต่ว่าพอขุดลงไปสัก10เซนเนี่ยแห้งนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็ถามค่ะว่าในพื้นที่ของเพื่อนๆนะคะก็ลองเอาจอบขุดลงไปสักหน้าจอบหนึ่งค่ะแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความชื้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่ค่ะจะต้องใส่ให้ถูกเวลาด้วยถ้าใส่ไม่ถูกเวลาก็ไม่ได้ปุ๋ยต้นยางก็ไม่โตค่ะทีนี้มาดูซิว่าในการใส่ปุ๋ยนะคะว่าการใส่ปุ๋ยเขาก็จะมีสูตรปุ๋ยนะคะแล้วก็มีอัตราที่เป็นอัตรากลางที่แนะนำค่ะก็คือเขาจะดูเนื้อดินนะคะก็แยกตามเนื้อดินว่าเป็นดินเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือว่าดินร่วนทรายนะคะถ้าเหนียวหน่อยนึงก็เป็นดินร่วนเหนียวแต่ถ้าเป็นจับดูแล้วมันเป็นทรายแต่ว่าไม่ใช่ทรายมากอันนี้ก็คือดินร่วนทรายนะคะแล้วก็อันที่สองก็คืออายุยางค่ะใส่ปุ๋ยตามอายุยางเพราะยางแต่ละอายุเนี่ยเขาจะมีความต้องการปุ๋ยต่างกันนะคะอันที่สามก็คือเขตปลูกยางเขตปลูกยางคืออะไรคะก็คือปริมาณน้ำฝนนั่นแหละค่ะเป็นตัวกำหนดในเขตชุ่มชื้นก็คือทางภาคใต้ภาคตะวันออกค่ะส่วนเขตแห้งแล้งก็คือภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะแต่ภาคตะวันออกบางจังหวัดก็ยังเป็นเขตแห้งแล้งนะคะอย่างเช่นปราจีนบุรีแล้วก็ชลบุรีค่ะก็ชายชื่อเซาค่ะถือว่าเป็นเขตแห้งแล้งนะคะอันนี้เขาจะแบ่งกันโซนที่ไปติดกับทะเลค่ะอย่างระยองจันตราดอันนี้เขาจะเป็นเขตชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งกันนะคะภาคตะวันออกจะมีทั้งสองเขตค่ะนี่ค่ะอัตราปุ๋ยที่แนะนำค่ะก็คือปุ๋ยที่แนะนำเราจะแนะนำตามเขตตามอายุยางนะคะอย่างเช่นในเขตชุ่มชื้นนะคะเราจะใช้สูตรเดียวค่ะก็คือ28-20แต่ว่าจะไปต่างกันที่ดินนะคะดินร่วนเหนียวกับดินร่วนทรายปริมาณปุ๋ยก็จะแตกต่างกันค่ะดินร่วนเหนียวเนี่ยเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเพราะจะมีธาตุอาหารอยู่แต่ดินร่วนทรายเนี่ยก็จะธาตุอาหารก็จะน้อยกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของดินด้วยค่ะทีนี้การใส่ปุ๋ยนะคะก็จะมีอัตรากันอย่างนี้นะคะว่านี่ค่ะว่าปีที่1 นะคะปีที่1เราก็จะใส่ถ้าดินร่วนเหนียวนะคะก็ใช้100กรัมต่อต้น
ดินรวดทราย140แล้วก็จะเพิ่มมาเป็นปีที่2ก็จะสูงขึ้นปีที่3ก็สูงขึ้นปีที่3ถึงปีที่6จะใส่อัตราเดียวกันค่ะก็คือ250กรัมนะคะแต่ถ้าเป็นเขตดินรวดทรายก็จะเป็น350กรัมนะคะทีนี้เพื่อนๆบอกว่าปวดหัวจังเลยอาจารย์แล้วจะซื้อปุ๋ยยังไงอ่ะจะมาเป็นกรัมใส่ให้เป็นกรัมอย่างเงี้ยแต่ว่าไปซื้อปุ๋ยจะใส่ยังไงเนี่ยค่ะก็จะมี2ขยักก็คือแกนนึงค่ะที่แนะนำค่ะก็คือนอกจากจะเป็นอัตราต่อต้นเพื่อว่าที่เราจะได้ง่ายในการใส่แต่ละต้นนะคะเราก็อาจจะบอกคนงานว่าอันนี้ให้ใส่100กรัมนะคะ100กรัมก็คือ1ขีดเพราะว่า1กิโลกรัมมี10ขีดใช่ไหมคะเราก็บอกไปหรือเรามีเครื่องมีตาช่างเล็กๆค่ะเราอาจจะเตรียมไปหน่อยแล้วก็ไปตัดเอาขวดมาแล้วเราก็มาใส่ดูว่ามันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตัดภาชนะนะคะให้มันเท่ากับปริมาณ100กรัมพอดีพอคนงานก็ไปใส่แต่ละต้นนะคะเขาก็จะตวงแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะก็จะช่วยเราประหยัดเงินนะคะอันนี้วิธีการใส่นะคะแล้วก็ทีนี้บอกว่าจะต้องซื้อปุ๋ยเท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้ง่ายๆค่ะถ้าเป็นเขตดินรวดเหนียวนะคะปีที่1นะคะก็จะใส่8กิโลกรัมต่อไร่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นดินรวดทรายก็เป็น11กิโลกรัมต่อไร่ทีนี้แล้วจะซื้อกี่กระสอบเราก็ดูสิคะว่าพื้นที่เรามีกี่ไร่ถ้าเป็นนี่ค่ะถ้าเป็น8กิโลกรัมต่อ8กิโลกรัมต่อไร่นะคะก็คือเราก็สามารถที่จะกระสอบหนึ่งค่ะปุ๋ยกระสอบหนึ่งเราสามารถกระสอบหนึ่งเนี่ยมันจะมี50กิโลค่ะเราก็จะใส่ได้10กว่าไร่ค่ะก็คือได้ประมาณ10ไร่นะคะแล้วก็จะเหลือหน่อยนึงเราก็เก็บไว้นะคะหรือว่าถ้าเป็นปีที่2ให้ใส่11นะคะ11กิโลกรัมต่อไร่เราก็ใส่ได้ประมาณกระสอบหนึ่งใส่ประมาณ4ไร่นะคะอันนี้เราก็คำนวณได้นะคะว่าเรามีพื้นที่เราเท่าไหร่4ไร่ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนเศษที่เหลือเราก็ไปรวมกันแล้วก็ใส่นะคะอันนี้ง่ายในการคำนวณนะคะว่าเราจะต้องซื้อปุ๋ยเท่าไหร่หรือว่าปีที่3ที่6นะคะถ้าเป็นในเขตดินรวดทรายนะคะอันล่างสุดเลยค่ะ27กิโลกรัมต่อไร่นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะซื้อปุ๋ยนะ1กระสอบใส่ได้ประมาณ2ไร่นะคะก็คือไม่เต็ม2ไร่ดีแต่ว่าอันนี้ก็โดยประมาณนะคะก็คือ1กระสอบใส่ได้2ไร่แล้วเราก็ซื้อมาแล้วก็ทั่วเฉลี่ยเพิ่มหน่อยค่ะเพื่อที่จะยางจะได้รับปุ๋ยมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นการวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ในเขตชุ่มชื้นนะคะของเพื่อนๆล่ะคะอยู่ในเขตไหนคะสวนยางอยู่ในเขตแห้งแล้งหรือว่าในเขตชุ่มชื้นล่ะคะช่วยถ้าใครอยู่ในเขตชุ่มชื้นกด1ด้วยนะคะเอาออกกด1เดี๋ยวซ้ำกันคุณพี่สมัยก็จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเอากดถ้าใครอยู่ในเขตชุ่มชื้นกด5ค่ะถ้าในเขตแห้งแล้งกด6นะคะลองดูซิว่าที่คุณพี่สมัยเล่ามาว่าสามารถที่จะขั้นแรกที่สุดคือเราสามารถเลือกเราสามารถบอกได้ไหมว่าสวนยางเราอยู่ในเขตอะไรค่ะเอาง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าพอตรงนี้แล้วต่อไปถ้าเรารู้ว่าสวนยางเราอยู่ในเขตอะไรต่อไปเราก็จะปลูกยางการดูรักษาเราก็จะเป็นตามเขตเลยค่ะเดี๋ยวคำถามมาว่าอ๋อเพิ่งเป็นความรู้ยังไม่ได้ปลูกค่ะคุณฝนบอกว่าเพิ่งเป็นความรู้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้คุณพิสมัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแถวสัญญาก็กด1ให้ด้วยค่ะ1รัวๆนะคะจะได้รู้ว่าพวกเราอยู่ด้วยกันนะคะในเขตปลูกเขตแห้งแล้งค่ะเขตแห้งแล้งก็คือเขตภาคเหนือเขตภาคอีสานแล้วก็เขตภาคตะวันออกที่อยู่ห่างจากทะเลนะคะอย่างฉะเชิงเทรานะคะในเขตปลูกยางใหม่ค่ะเขาจะมี2สูตรนะคะถ้าเป็นดินรวดเหนียวก็เป็น20 10 12ถ้าเป็นดินรวดทรายก็จะเป็น20 10 17เพราะว่าขาดโพแทสเซียมค่ะก็เลยต้องเพิ่มโพแทสเซียมให้สูงขึ้นแล้วก็อัตราการใส่จะต่างกันอย่างปีที่1ค่ะในเขตดินรวดเหนียวนะคะก็จะใส่80กรัมต่อต้นปีที่2 120แล้วเพิ่มเป็น150แล้วก็ปีที่4ถึงปีที่7จนกว่าจะเปิดกรีดนะคะก็เพิ่มเป็น200กรัมต่อต้นนะคะแต่ถ้าเป็นดินรวดทรายเนี่ยเห็นไหมคะว่าไม่ว่าทั้ง2เขตนะคะจะถ้าเป็นดินรวดทรายจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นนะคะก็คือปีแรกใส่110
แล้วก็เพิ่มเป็น130แล้วก็พอปีที่4ถึง7ก็จะเพิ่มเป็น300นะคะจะมากกว่าดินรวดเหนียวนะคะถามมาเยอะเพราะว่าปวดหัวมากเลยไปซื้อปุ๋ยไม่รู้ใจคำนวณยังไงไปซื้อได้ไม่รู้จะใช้กี่กระสอบนะคะเพราะว่ากระสอบนึงเขาขาย50กิโลจะซื้อทีละกิโลนี่ก็แพงสู้เราซื้อทีละกระสอบดีกว่าถูกกว่าด้วยนะคะทีนี้ถ้าเป็นดินรวดเหนียวนะคะปีแรกก็ใส่ไร่นึงใช้6กิโลกรัมเราก็คำนวณไปเสียว่าเรามีกี่ไร่ที่4ถึง7ก็คือ15กระสอบนะคะก็คือ1กระสอบได้3ไร่นะคะแล้วเราก็จะเหลืออีก5กิโลกรัม5กิโลกรัมที่เหลืออยู่เราก็ทดไปใส่ต้นอื่นนะคะแล้วก็อาจจะไปใส่ในต้นยางถัดไปสมมติว่าเรามีสวนยางเยอะนะคะเราก็จะได้ประหยัดเงินนะคะอันนี้เป็นการคำนวณที่ง่ายๆนะคะในการคำนวณที่ว่าเราซื้อปุ๋ยมากระสอบหนึ่งเนี่ยในไร่หนึ่งเนี่ยคำแนะนำในไร่หนึ่งเราใช้กี่กระสอบอย่างเช่นนี่ค่ะดินรวดทรายปีที่4ถึง7นะคะเขาบอกว่า23กิโลกรัมต่อไร่ก็แสดงว่า1กระสอบใส่ได้2ไร่ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็ช่วยให้เราคำนวณได้ง่ายว่าเราจะซื้อปุ๋ยกี่กระสอบนะคะคุณพี่สมัยเคยเจอปัญหามาแล้วค่ะว่าเอ๊ะตกลงเราต้องใช้กี่กระสอบกันแน่ก็ต้องมานั่งคำนวณนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องคำนวณเลยนะคะคุณพี่สมัยคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าจะต้องใช้กี่กระสอบนะคะเราก็ดูตัวนี้ว่าในไร่หนึ่งเราใช้กี่กิโลกรัมแล้วเราก็หารไปเลยค่ะกระสอบหนึ่งเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะถ้าเราสมมติว่าเรามีพื้นที่10ไร่เนี่ย10ไร่อย่างปีที่7นะคะในดินรวดเหนียวนะคะเราใช้15กิโลกรัมใช่ไหมคะถ้า10ไร่ก็เป็น150กิโลกรัมเราก็หารด้วย50เพราะว่า1กระสอบมี50ก็ใส่3กระสอบเห็นไหมคะเราก็ซื้อ3กระสอบมาได้ง่ายค่ะเป็นการง่ายในการใส่นะคะการคำนวณการอะไรเนี่ยง่ายๆค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่สูญเสียมากนี่ค่ะไม้เห็นสภาพสัญญานะคะพอปลูกไปแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยถ้าเรากำจัดวัชพืชไม่ไหวเราก็กำจัดเฉพาะรอบๆต้นยางซะก่อนนะคะเป็นแถบเม็ดหนึ่งนะคะต้นยางงามนะคะพอได้รับปุ๋ยนะคะเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วก็เราก็ถากรอบโคนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็กบปุ๋ยนะคะอันนี้ปุ๋ยไม่สูญเสียนะคะแล้วก็ได้รับปุ๋ยตลอดนะคะปุ๋ยที่เราซื้อมาเราก็ต้องมาคำนวณอีกแล้วที่ครูพิสมัยทำให้มานะคะว่าเรารู้แล้วอัตราต่อต้นเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราจะไปซื้อจากร้านค้าเราจะซื้อกี่กระสอบก็ได้แล้วนะคะถ้าใครยังสงสัยอยู่อินบ็อกซ์มาถามครูพิสมัยได้ค่ะเดี๋ยวจะตอบนะคะหรือว่าเขียนใต้คอมเมนต์เนี่ยค่ะว่าจะต้องใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีฟังครูพิสมัยแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะสักอยากใส่ปุ๋ยให้ยางโตนะคะอันแรกก็คือเราจะต้องดูแล้วว่าดินของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าดินของเราปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอค่ะเราจะต้องไถ่ธาตุอาหารไม่เพียงพอกับต้นยางเราด้วยปุ๋ยอินทรีย์ไม่พอปุ๋ยชีวภาพไม่พอจะต้องมีปุ๋ยเคมีเข้ามาช่วยด้วยนะคะในการที่จะให้ปุ๋ยและอันที่สองก็คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ต้นยางได้รับเต็มที่นะคะเพื่อว่าต้นยางจะได้ดูดซับไปช่วยในการเจริญเติบโตอันแรกก็คือใส่ปุ๋ยถูกสูตรนะคะครูพิสมัยก็ให้มาแล้วค่ะว่าถ้าเขตชุ่มชื้นก็เป็น28-20ถ้าในเขตแห้งแล้งก็คือ20-10-12ดินเหนียวนะคะถ้าเป็นดินรวดทรายก็เป็น20-10-17นะคะอันนี้ก็คือสูตรจะต่างกันเล็กน้อยค่ะถ้าเราหาสูตรไม่ได้เราก็หาสูตรใกล้เคียงกันนะคะแต่ให้จำว่าตัวหน้าตัวหลังจะสูงกว่านะคะแล้วก็ส่วนการใส่นะคะใส่ถูกที่ก็คือให้ห่างจากต้นยางค่ะห้ามใส่ที่โคนต้นเด็ดขาดใส่ที่โคนต้นเมื่อไหร่ปุ๋ยเขาเค็มอยู่แล้วก็จะไปทำให้ต้นยางไม่ได้ค่ะและต้นยางอาจจะตายได้นะคะตรงนี้อย่าไปใส่ชิดต้นยางให้ใส่ห่างจากต้นยางค่ะก็คือถ้าเป็นยางเล็กยางที่ปลูกไปแล้วสัก2เดือนนะคะอาจจะห่างประมาณสัก10เซนแต่ถ้ายางใหญ่กว่านั้นก็ขยับมาเป็น30เซน50เซนนะคะเราดูทรงพุ่มเป็นหลักค่ะทรงพุ่มถึงไหนรากยางถึงนั่นนะคะอันนี้หลักการง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่เราอาจจะใส่เป็นในขูดเป็นวงรอบเป็นหลุมรอบต้นยาง
นะคะแล้วก็ใส่หรือว่าถ้ารายงานมีน้อยเราก็ขุดสัก 2.3 จุดก็ได้ค่ะรอบต้นยางแล้วก็ใส่นะคะหยอดปุ๋ยไปอย่างใส่100กรัมแล้วก็ตักมาตวงมา100กรัมนะคะแล้วก็เทใส่นะคะกําใส่ครบ3หลุมพอดีได้100กรัมนะคะอันนี้ง่ายๆค่ะเป็นเทคนิคการใส่ใส่ถูกที่ถูกเวลาถูกเวลาก็คือใส่ในช่วงที่มีฝนนะคะว่ามีความชื้นดินมีความชื้นนะคะหลังจากฝนตกหรืออะไรก็ได้ค่ะก็คือใส่ต้นฤดูฝนแล้วก็ปลายฤดูฝนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้นยางต้องการมากนะคะส่วนมีคนถามว่าถ้ายางเล็กอ่ะปีที่1ปีที่2อยากจะใส่อยากจะเร่งให้ยางโตใส่สัก3ครั้งได้ไหมได้ค่ะใส่ได้ถ้ามีรายงานพอค่ะก็แบ่งใส่ได้ค่ะเพราะว่าตามหลักจริงๆแล้วการใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าใส่ทุกเดือนน่ะยิ่งดีค่ะเพราะว่าปุ๋ยเขากินต้นยางเขากินทีละน้อยแล้วเขาได้หมดแต่เนื่องจากว่ารายงานค่ารายงานใส่ปุ๋ยมันแพงเราก็เลยไม่ได้ไปแนะนำให้ใส่ทุกเดือนนะคะเอาแค่2ครั้งต่อปีก็พอค่ะแล้วก็ถูกอัตราเนี่ยค่ะก็จะมีที่ครูพิสมัยทำให้นะคะก็จะมีว่าแต่ละปีเราจะใส่อายุแต่ละอายุเนี่ยเราจะใส่ปริมาณปุ๋ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นจำนวนปุ๋ยที่ใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่นะคะเพื่อว่าเราจะได้คำนวณว่าเรามีพื้นที่กี่ไร่หรือต้องไปซื้อปุ๋ยกี่กระสอบนะคะมั้ยคะแค่ข้อมูลที่ครูพิสมัยเล่าฟังเนี่ยเป็นข้อมูลแค่บางส่วนนะคะพรีเมียมมากเลยนะคะแค่เล่าเป็นบางส่วนเองถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะคะสามารถที่จะมาเข้าคอร์สกับครูพิสมัยได้ครูพิสมัยกำลังเปิดคอร์สจับมือชาวสวนยางนะคะให้ทำการเกษตรแนวใหม่ให้ทำสวนยางแนวใหม่เพื่อจับเงินล้านนะคะคอร์สตัวนี้จะพาพวกเราทำจนกระทั่งเราได้เงินล้านนะคะที่ครูพิสมัยกำลังทำอยู่นะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็มีช่วงที่เปิดนะคะเปิดคอร์สนะคะก็คือครูพิสมัยจะให้ราคา Early Bird ค่ะใครสนใจลงชื่อก่อนนะคะลงชื่อไว้ก็ครูพิสมัยจะได้รวบรวมรายชื่อนะคะแล้วก็จะให้สิทธิ์นะคะให้สิทธิ์คนที่ได้เรียนลงชื่อก่อนถือว่าเป็นคนที่มีความสนใจมากนะคะคุณเป็นคนโชคดีนะคะที่ได้มาฟังครูพิสมัยในไลฟ์นี้นะคะลงชื่อไว้เลยค่ะว่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าใกล้ๆกับช่วงที่ครูพิสมัยเปิดคอร์สก็จะยิ่งราคาก็ยิ่งขยับสูงขึ้นนะคะและอาจจะเต็มได้นะคะเพราะฉะนั้นลงชื่อไว้เลยค่ะรักษาสิทธิ์นะคะคิดถึงครูพิสมัยคิดถึงสวนยางเอ็กซ์เปิร์ตค่ะ